มาต่อกันที่ฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีกันบ้างครับที่อยู่ในการดูแลของทางด้านบุรีรัมย์แคาเดมี่ตอนนี้ครับได้แยกทางกับทางด้านโค้ชชาวญี่ปุ่นยูกิริช์ดสตัฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพจบอล l ไทยแสแตนครับได้รับรายงานทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการยุติการทำงานร่วมกับโคช้ชยูกิริช์ตสตัฟเฮชโค้ชทีมชาติไทยชุดย20ชาวญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งทีมชาติไทยชุดย20เนี่ยเป็นการดูแลของบุรีรัมย์แอคาเดมี่ที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนุธรรมมาตั้งแต่ปลายปี2565ตอนนี้เท่ากับว่าผ่านมาเป็นเวลา1ปีครึ่งทีมชุดนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้ฝึกสอนไปแล้วรวมทั้งสิ้นถึง3คนคือมิรอสเวลบิตโตชิยะมิุระแลวก็คนล่าสุดนะครับ ยูกิริชาร์นสตาฟครับซึ่งใครจะมารับหน้าที่ต่อน,นั้นต้องรอติดตามกันต่อไปครับสำหรับสถานการณ์ของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีขณะน,นี้กำลังเตรียมทีมเข้าสู่การแข่งขันสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกซึ่งจะมีการจับฉลากในวันที่13มิถุนายนนี้นะฮะทีมชาติไทยก็ได้รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับทีมชุด U20 ได้รับการวาง อยู่ในโถท,ที่2รวมโถกับซาอุดีอาระเบียซีเรียคิสติสฐานโอมานกาตาครับไทยเลบานอนมองโกเลียบาเรนและทางด้านไต้หวันสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกจะมีขึ้นระหว่างวันที่21-29กันยา2567โดยรายการรอบคัดเลือกฝ่ายจัดการแข่งขันจะคัดเลือกแชมป์กลุ่ม10ชาติและ2ออันดับที่ดีที่สุด5ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครับ